ี่มาจองเงินลาจองไปแล้วเมื่อวานนี้ร้องไห้ดูทีวีอยู่คนเดียวที่บ้านลูกระวีเสียชีวิตไปก็ร้องไห้เหมือนกันค่ะเป็นไงคะฟีดแบ็กที่ได้มาก็ฟีดแบ็กดีค่ะเพราะว่าทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าควรจะเอาดีทางตัวร้ายนี่แหละท่าทางจะเกิดมันต้องได้ปลดปล่อยอะไรบ้างเป็นไรคุยก็ต้องถือว่าต้องขอบคุณทุกฝ่ายนะคะทั้งคนเขียนบทด้วยแล้วก็ตัวพี่หนุ่มเองด้วยเรียกพี่หนุ่มจะได้ดูเด็กค่ะนี่คือพี่หนุ่มก็จะแบบตอนแรกก็จะกลัวๆกล้าว่าเอ้ยจะร้ายขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าให้เล่นให้ชัดไปเลยอะไรเงี้ยมันจะได้ฉีกคาแรคเตอร์แบบว่าเราไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนอะไรเงี้ยเรียกว่าเขาฟีดแบ็กดีขนาดนี้นะมันมีแพลนมีละครต่อกันจุดต่อเลยไหมแหมคำถามมันสื่อมาขนาดนี้นะคะมีแน่เรื่องต่อไปกับช่องวันค่ะไปรับงานละครต่อก็ปีละเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็เล่นได้อันนี้คือมีการติดต่อแล้วก็ก็ได้รับการทับทามมาแล้วค่ะจะร้ายไหมคะร้ายเหมือนเดิมไหมคะเหมือนที่จะได้เล่นเป็นตัวดีมั้งว่าคงไม่ให้อ่ะแต่ก็อาจจะบทที่แปลกไปแล้วก็ยากขึ้นมีอะไรที่แบบอีกด้านอีกที่เรายังไม่ได้แสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นนะเพราะว่ามันเป็นการทำงานกับร่วมกันกับคนยุคใหม่แล้วก็ทีมงานซึ่งเราก็ไม่เคยรู้จักเพราะว่าเราก็หยุดไปแบบ6-7 ปี 8 ปีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลยอะค่ะมันวงการก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เล่นกับเรื่องนี้มาก็ได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆมาเยอะคุณสามีได้ชมไหมคะสามีบอกว่าไม่ดูเธอน่ากลัวมากฉันแต่งงานกับเธอไปได้ยังไง เอาพูดจริงๆนะแล้วปิดทีวีแล้วเขาไม่ดูเลยอะตอนแรกเขาดูแล้วเขาก็ไม่ดูตอนแรกคือก็บอกเขาว่าเราเล่นเป็นแบบเป็นตัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็เข้าใจแต่พอแบบเมื่อวานดูแล้วเขาแบบอุ้ยอะไรอ่ะรถแบบเป็นแบบนี้อ่ะยูลุคแบบว่าสแกรี่มากเลยอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าเดินเข้าห้องไปเลยการพลิกคาแรคเตอร์ค่าสำคัญกับพี่แองก็พลิกเหมือนกันนะพี่ดูตัวเองพี่ยังว่าทำไมมันน่ากลัวอย่างเงี้ยค่ะค่ะขอบใจนะใช่ไหมคะไปแอนแต่ได้ละรู้รายละเอียดเมื่อไหร่ไปเดี๋ยวพี่เข้าช่องก่อนค่ะไปรับตังค์กับเรื่องรับเรื่องใหม่พร้อมๆกันนะเรื่องน้องค่ะน้องนนี่นนี่จะรับปริญญานะคะใช่ค่ะน่าจะประมาณน่าจะจบประมาณพฤศจิกาแล้วก็ถ้ารับเขาจะน่าจะเป็นมกรากับประมาณเมษาอะไรเงี้ยยังไม่รู้ว่าจะช่วงไหนแต่คิดว่าน่าจะเป็นมกราความภาคภูมิใจของคุณแม่ก็ดีนะคะเมื่อเช้าเขาเพิ่งโทรมาประมาณยังไม่นอนเขาบอกว่าดูละครแม่แล้วก็ส่งรูปมาตอนแบบว่าแม่แบบไปยิงโคมปังปังตายซะเถอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่บอกทำไมน่ากลัวอย่างนี้ก็ดูค่ะเขาก็ชอบเขาก็แบบเขาก็ตื่นเต้นได้กลับมาแสดงอีกครั้งนึงแค่น้องจบแล้วจะชวนกลับมาอยู่เมืองไทยไหมจบแล้วเขาจะต้องฝึกงานอีกปีนึงมีแพลนจะมาอยู่เมืองไทยไหมคะหรือว่าก็อยู่นะเพราะคุณจะต้องกลับมาอยู่แต่ว่าตอนนี้เขาก็ยังตื่นเต้นแบบเขาจบแล้วเขาจะได้ทำงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวไปฝึกงานเขาก็โตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะอะค่ะแบบเขาก็ถามว่าคริสต์มาสจะกลับมาไหมอะไรเงี้ยคือแบบจากแบบแต่ก่อนจะเป็นวัยรุ่นไงเดี๋ยวนี้คือก็จะเริ่มรู้แล้วว่าแบบอยู่ด้วยกันกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอย่างตัวพี่แอนเองเหรอคะใช้ชีวิตไปไปมามาหรือว่ายังไงพี่ก็ไปไปมามานะคะอย่างพี่ก็พอถ่ายละครเรื่องวิมานจองเงินจบพี่ก็บินแล้วก็ไปอยู่ประมาณเกือบ3 เดือนน่ะแล้วพี่กลับมาได้อาทิตย์นึงเองค่ะพอรับละครเรื่องใหม่ก็ต้องอยู่ยาต่ออีก3 เดือนเนี่ยไปไปมาไปโอเคแหมละครเขาคิวจันทร์อังคารพุธเฮ้พี่ก็มีเวลาก็ขอเข้าไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณสามีล่ะคะบินตามเรามามั้ยคะหรือว่าบินไปกับบินกลับพร้อมกันทุกเที่ยวเลยนะคะบินเดินทางด้วยกันค่ะก็คือเขาก็โอเคถ้าเราจะมารับงานเรื่อยๆต่อเนื่องคือชีวิตเขาจริงๆแล้วเขาก็เดินทางไปมาๆอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็เปลี่ยนมา adjust ให้มันเข้าด้วยกันแล้วเขาก็แฮปปี้ว่าถ้าเกิดทำงานจันทร์อังคารพูดอย่างเงี้ยแบบวีคเอนด์ก็จะได้มีสเปนไทม์ด้วยกันเอาเรื่องถามเรื่องพี่โอหน่อยค่ะพี่โอใช่ร่วมงานกับคนที่ได้กับพี่แอนด้วยคุณโอวรุษเป็นคนน่ารักมากคือตอนที่ทำงานด้วยกันละอองดาวนั่นคือแอนเป็นนางเอกจองเงินของเขาใช่ไหมคะดังนั้นพอเราก็จะแบบเห็นทำไมพระเอกน่าล้อหล่อเหมือนจะแบบว่าดูดีกว่านางเอกเยอะตอนยุคนั้นอะไรเงี้ยเขาถือว่าเป็นพระเอกหน้าสวยมากอะไรเงี้ยแล้วโอเขาเป็นคนพี่โอเขาเป็นคนน่ารักนะคือเขาจะแบบล่าเริง
สนุกสนานสิ่งที่จำได้คือแบบว่าจะโดนแซวโดนล้อโดนแบบคือเขาจะขี้เล่นอ่ะเวลาอยู่ในวงการเป็นคนอารมณ์ดีชอบปาร์ตี้ จะได้ไปอันคงไม่ได้อันคงไม่ได้ไปอะค่ะแต่ว่าก็ส่งพวงหรีดแล้วก็ฝากอุ๋ยมณีรัตน์ฝากตังไปทำบุญกับอุ๋ยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นอุ๋ยเขาก็เป็นแฟนโอพอดีตอนยุคที่พี่โอเล่นกับแอนอย่างเงี้ยอุ๋ยเขาก็จะแบบว่าสวยๆเลิศๆเชิดๆนิดนึงฉันแฟนวรุษนี่แต่เดี๋ยวนี้ก็แบบว่าอายุก็แบบว่าเยอะๆกันละค่ะตอนรู้ข่าวแรกตกใจใจหายไปเลยก็ตกใจนะตอนแรกเห็นในไอจีก็แบบคิดไม่ถึงเพราะว่าตอนก่อนหน้านั้นเรายังได้ข่าวว่าเขาเหมือนเขามาขอแอดเฟซบุ๊กแอนมาด้วยอ่ะแต่พอดีแอนไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมานั่งดูย้อนหลังก็เลยแบบว่าใช่จริงๆหลังจากเล่นละครจบก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันเลยใช่ไหมพี่โอคือมันก็พี่โอเขาก็งานเยอะแล้วเขาก็ผันไปเป็นพิธีกรใช่ไหมคะก็จะไปคู่กับพี่นิโน่แล้วเขาก็จะเป็นคู่หูกันประมาณนั้นคือไปเน้นไปอยู่ทางคีตาไปไอตอนยุคนั้นก็เลยห่างๆกันไปแอนก็อยู่ช่อง7ก็เลยไม่ได้แบบมีรีเลชั่นชิพที่แบบว่าต้องเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่ขอบคุณนะคะขอมีของใครบ้างนี่ใส่ชื่องานเล็กๆให้ด้วยจ้า